คุณอาจสงสัยว่าเราเรียนเรื่องแอปอิน e n นเตอร์อยู่ดีๆทำไมผมถึงมันแนะนำให้คุรู้จักเว็บ t a n g a b l e ก็ขอเล่าเรื่องให้ฟังแบบย่อๆนะครับว่าเว็บไซต์ t a n g a b l e นะเป็นการแยกตัวออกมาจากแอปอินเวนเตอร์เมื่อประมาณเดือนมีนาคม2 5 1 6ที่ผ่านมาเพื่อนำแพลตฟอร์มสำหรับสร้างแอปที่เราใช้กันฟรีอยู่เนี่ยมาหาทางสร้างรายได้ตามข่าวบอกว่าแพ็กเกจเบื้องต้นจะยังฟรีอยู่แต่หากคุณต้องการใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆก็จะเสียค่าบริการเพิ่ม โดยค่าบริการที่จะอยู่ประมาณ5-10เหรียญต่อเดือนรวมทั้งยังมีแพ็กเกจสำหรับลูกค้าระดับองค์กรด้วยในข่าวยังระบุด้วยว่าอาจจะเริ่มเก็บค่าบริการประมาณปี2017ส่วนแอป Inventor จะยังคงเปิดให้บริการฟรีต่อไปหรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าแพ็กเกจฟรีจะยังคงมีอยู่แน่สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ใช้ฟีเจอร์ทั่วไปส่วนใครที่สนใจจะใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆ ค่าบริการอยู่ประมาณ3-400บาทต,ต่อเดือนก็คงจะไม่ทําให้ขนนักแข้งร่วงสักเท่าไหร่ครับที่ผมนาทั้งเก a ร l เบมาแนะนําให้คุณรู้จักกันก็เพราะเหตุผลดีๆ2ประการประการแรกก็คือคุณจะได้สร้างแอปที่มีหน้าตาดูดีขึ้นเมื่อเทียบกับแอปที่ได้จากแอป Invent o ตคือหน้าตาจะเหมือนกับแอปรุ่นใหม่ๆที่ใช้ Material Design อีกประการหนึ่งก็คือทั้งเก b ร e เบ้ันมีคอมโพเนนต์ใหม่ที่น่าใช้มากๆเช่น g o o g l e Map และคอมโพเนนต์ด้าน AI หรือ artificial intelligence จาก Microsoft เช่น emotion recognizer และ image recognizer พูดกันมาเยอะแล้วเราลองมาดูหน้าตาจริงๆของ Tangible กันเลยดีกว่าให้คุณไปที่เว็บไซต์ tangible.com แล้วคลิกปุ่ม sign in คุณสามารถจะ sign in ด้วย Google account ได้เลย ในครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้งาน t ้งกระโบคุณก็จะพบกับแดร์ล็อกแจ้งว่าคุณยังไม่มีแอปอะไรเลยเหมือนกับในแอป Inventor ในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่แสดงรายชื่อโปรเจกต์หรือแอปของคุณให้คลิกปุ่ม Create New App เพื่อทดลองสร้างแอปกันตั้งชื่อแอปแล้วคลิกปุ่ม OK พอมาถึงตรงนี้คุณก็คงจะไปต่อได้เลยเพราะหน้าตาคล้ายกันแต่ดูดีกว่า ทางด้านซ้ายมีคอมโพเนนต์ต่างๆให้คุณเลือกใช้เราลองเปิดไล่ทีละอันจะเห็นว่าคอมโพเนนต์ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันมาถึงตรง Visualize ข้างในมีคอมโพเนนต์ Google Map ซึ่งในแอป Inventor ยังไม่มีเมื่อคุณนำคอมโพเนนต์นี้มาวางบนหน้าจอแอปของคุณก็จะสามารถแสดงแผนที่ Google Map มีพิกัดตำแหน่งปัจจุบันของคุณบนแผนที่มีปุ่มควบคุมต่างๆเหมือนใน Google Map คุณสามารถจะเลื่อนหมุนซูมโดยใช้นิ้วสามารถปักหมุดตามพิกัดที่กำหนดได้ซึ่งผมจะสอนใช้ Google Map นี้ในตอนต่อไปถัดมาอีกการหนึ่ง กลุ่ม artificial intelligence ข้างในมีอีก2องคอมโพเนนต์คือ emotion recognizer และ image recognizer ซึ่งทำให้คุณสามารถสร้างแอปที่มีความฉลาดพอที่จะจดจำภาพหรืออารมณ์ของคนได้ง่ายๆโดยไปเรียกใช้บร,ริการจากเว็บ Microsoft อย่าง emotion recognizer เราก็เพียงส่งภาพคนขึ้นไปที่เว็บ Microsoft ทาง Microsoft ก็จะวิเคราะห์และส่งผลกลับมาว่าคนในภาพน่าจะอยู่ในอารมณ์ไหน พร้อมทั้งค่าสกอร์หรือคะแนนยิ่งค่าสกอร์สูงก็แสดงว่ามีความน่าจะเป็นสูงส่วน image recognizer จะช่วยวิเคราะห์ภาพที่เราส่งขึ้นเว็บว่าเป็นภาพอะไรในภาพนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างพร้อมทั้งคะแนน confidence สำหรับสอง c o m นต์นี้คงต้องขอเวลาลองเล่นดูก่อนนะครับเรามาทัวร์กันต่อทางฝั่งขวาบ้างนะครับคือส่วนของ component และ property ซึ่งก็ดูจะเหมือนกับใน app inventor จะมีต่างกันเล็กๆน้อยๆอยซึ่งผมคาดว่าในช่วงเริ่มแรกนี้จะยังไม่ต่างกันมากเพื่อว่าคนที่เคยใช้แอป Inventor อยู่สามารถจะเปลี่ยนมาใช้ทั้งเก b l e ได้สะดวกเราลองมาดูจุดที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นที่สกรีนหนึ่งเรื่องสีมีให้เลือกมากขึ้นและจัดเรียงตามโทนสีเมื่อเทียบกับของแอป Inventor ก็ดูกันเองนะครับที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือมีการเพิ่มสีในทีมของ m a t e r i a l Design เข้ามา ส่วนของไทเทอร์บาของทัง n k เบ l e นั้นก็มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมทั้งสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยผมลองนำลาเบลและเท็กซ์บ็อกมาใส่เพื่อจะแสดงให้คุณเห็นว่าในทังเกเบลิลนั้นเราสามารถจะเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยผมจะลองอัปโหลดไฟล์ฟอนต์ที่มีนามสกุล ttf หรือ otf ขึ้นไปเป็นฟอนต์ภาษาไทย พอเราอัพโหลดฟอนต์ขึ้นไปแล้วเราก็สามารถจะใช้ฟอนต์นี้กับ Label Text Box รวมทั้ง User Interface อื่นๆได้ด้วยผมลองนำา u s r r n t e ินเทอร์เต่างๆมาใส่ในหน้าจอแต่เพื่อให้คุณเห็นความแตกต่างเราจะต้องมาดูกันที่บนอุปกรณ์โมบาย l e ซึ่งก่อนอื่นคุณจะต้องติดตั้งแอป t a n k a b l e บนอุปกรณ์โมบาย l e ก่อนแอปนี้ทำหน้าที่เดียวกับ c o m p พ n นนตของ App Inventor เมื่อติดตั้งแอปแล้วทีนี่เราก็จะมาเชื่อมต่อแอปเข้ากับเว็บ t a n k a b l e กัน ให้คุณคลิกเมนู Test เลือก Tangible Live เมื่อ QR code ปรากฏขึ้นมาทีนี้คุณก็เปิดแอป,ป Tangible บนอุปกรณ์โมบายคลิกปุ่มสแกน QR code เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายของคุณกับเว็บ Tangible ตอนนี้เราก็จะเห็นหน้าตาของแอป,ปที่สร้างด้วย Tangible อยู่บนอุปกรณ์โมบายแล้วส่วนของ Label และ Text Box กก็จะแสดงเป็นฟอนต์ใหม่ตามที่ผมอัปโหลดฟอนต์ขึ้นไป ส่วนของเช็คบ็อกก็จะดูดีกว่าพอคลิกปุ่มเดทพิกเกอร์แอปของเราก็แสดงวันที่และปฏิทินให้เลือกตามรูปแบบการแสดงผลแบบใหม่เลยเช่นเดียวกับปุ่มไทม์พิกเกอร์ที่รูปแบบการแสดงผลเป็นนาฬิกาให้เราระบุเวลาส่วนของสไลเดอร์ก็ดูเพียวบางรวมทั้งสปินเนอร์ก็ดูดีขึ้นด้วย สำหรับปุ่มนี้มีไว้ให้คุณส่งคำถามไปยังทีมซัพพอร์ตของ t ั้ง k a b l e ซึ่งคงต้องถามกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนคนไทยก็คงจะแชทมาถามผมถ้าสามารถช่วยได้ตอบได้ก็คงจะยินดีตอบเหมือนเคยครับหลังจากพาทัวร์ดูหน้าดีไซน์กันไปแล้วต่อไปเราก็จะมาดูที่หน้าบล็อกกันต่อโดยให้คุณคลิกปุ่มบล็อกหากดูคร่าวๆก็จะเห็นว่าทั้งเ a ก็มีบล็อกต่างๆแบบเดียวกับแอป i n v e n t o r อาจมีบางบล็อกเพิ่มขึ้นมา หากมีโอกาสใช้งานแล้วเจอก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับต่อไปเราก็จะมาลองอัปโหลดไฟล์โปรเจกต์ซึ่งเป็นไฟล์ AIA จาก App Inventor เอามาพัฒนาต่อบน t a n k a b l e ให้คุณคลิกเมนู Apps เลือกคำสั่ง Upload App Project from My Computer จากนั้นก็เลือกไฟล์โปรเจกต์ จะเห็นว่าการอัปโหลดโปรเจกต์ก็ราบลื่นดีแต่ผมไม่กล้ายืนยันว่าทําได้100%เพราะจากที่ทดลองกับบางโปรเจกต์ก็จะพบอาการเพี้ยนๆบ้างเช่นไม่ยอมแสดงคอมโพเนนต์บนหน้าจอทั้งๆท,ที่มันมีอยู่และ Visible ด้วยผมต้องลบคอมโพเนนต์นั้นออกแล้วเพิ่มใหม่ในทังเกร์เมันจึงจะปรากฏขึ้นมาเรามาถึงเรื่องสุดท้ายของบทนี้กันแล้วนะครับก็คือขั้นตอนการบิลแอปให้เป็นไฟล์ apk สำหรับในทังกระบให้ใช้เมนู Export เลือกคำสั่ง App provide qr code for apk รอสกรักครู่ทั้ง Cable ก็จะแสดง qr code ให้คุณสแกน qr code นั้นเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ apk ไปติดตั้งก่อนจบก็ขอสรุปปิดท้ายเลยว่าทั้ง Cable ตอนนี้ยังคล้ายกับ App i n v e n t o r อยู่มากจึงอยากแนะนำให้คุณลองใช้งานทั้ง2เว็บไปพร้อมๆกันเลยเพราะคุณแทบไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่มากนะักในบทต่อไปผมจะมาสอนให้คุณใช้ google map บนทั้ง Cable กัน เชื่อว่าคุณจะชอบเหมือนผม